ะไรนะนายบอกว่าจะออกทอง2อันเลยเหรอรวดเลยเหรอเฮ้ยจริงดิบ้านะอะไรนะจริงเลยเหรอออกทอง2อันเลยนะไม่หลุดเหรียญเลยนะเอาไปครับผมเอาละมาละสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ Channel นะครับวันนี้ครับเลิกยางงานดีอีกแล้วครับเราจะมาเปิดกาชาตู้อาวุธกันนะครับผมมีเพชรฟรีครับอยู่ที่ 2,900 เพชรนะครับเติมเงินมาเรียบร้อยนะครับ 16,000 คริสตัลนะครับก็เดี๋ยวจะแลกเป็นไพรมอลเจมสักประมาณ 8,000 นะครับถ้าได้ธนูสกายนะครับก็หยุดเลยนะครับหรือถ้าไม่ได้ก็อาจจะเปิดอีกสัก20โลนะครับวันนี้ก็ซื้อเวททุกตัวนะครับผมยังไม่มีสมุดล็อตเลยนะครับสักคนนะครับส่วนธนูสกายก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะให้อะไรเรานะพิธีกรรมของเราจะได้ผลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันนะ68นี่แหละเลขสวยไปเดี๋ยวมาดูประวัติกันก่อนนะครับผมของตู้นี้ครับเปิดมาแล้วนะครับมีล้นมาอันนึงนะครับเป็น3ดาวนะครับเท่ากับว่าสตาร์ทเริ่มโลที่2ของตู้นี้นะเราจะเริ่มกันแล้วนะลุยขอพลังจะอยู่ค่ะไปม่วงมาเลยม่วงมาเลย3 4 5 4ดาว6โอ้ติดกันเลยเว้ย7 8 9 10อันนี้คือโรที่11นะครับต่อกันเลยนะเขาบอกว่าใน20โลแรกมีโอกาสได้สูงใช่ไหมเดี๋ยวต้องยืนขึ้นละ ทองเลยเหรอมาเป็นคันธนูเลยเหรอเอาจริงดิคันธนูยิงนะปิ้วๆเลยนะใช่เหรอโอเคตัดไปไปครับผมโอ้โหไม่ออกโอ้โหยังม่วงขมอยู่ครับ23 24 25 26 27 28 10 19สิแล้วก็21ยังไม่มาครับอาวุธต่อเรื่องเลยแล้วกันอัฐีเผลอยังไงล่ะ31โอ้ยังไม่มาโอ้มาเยอะเว้ยเฮ้ยสติเคียวซอสอันออกมาอันที่3เนาะ5 68โอ้เลเซอร์ตัวแรกโลที่9 10โอ้โหเลเซอร์มาตัวแรกครับผมนะต่อไปโลที่40ครับทุกคนขอให้มันออกทองเหอะนะทองต้องมาแล้วไปทองหน่อยโอ้โหไม่มาเลยอ่ะทองอ่ะ2 34 5 6อันที่7เอ้ยอันเล่ฮันเตอร์เอามาแรกอันที่7โลที่7นะ8โอ้9 4ดาวเยอะฮะ9 4ดาวออกมา7อันละวันนี้เฮ้ยใช้ได้อยู่นะถ้าเกิดในพูดถึง4ดาวนะใช้ได้อยู่นะแต่ว่าเริ่มลึกแล้วเริ่มลึกแล้วนะครับ41โลแล้วเริ่มลึกแล้วขอแบบไม่ลึกได้ไหมต้องยืนขึ้นละตอนนี้อะไรนะมีชายบอกว่าสีทองออกมาเลยเหรอชายบอกอยากได้ธนูเฮ้ยจริงดิเอางั้นเลยเหรอสีทองเลยนะธนูเลยนะธนูเลยใช่ไหมอ๋อออกมาทองธนูเลยจัดไปโอ้โหก็ยังม่วงอยู่ดีอะไรกันครับเนี่ย51โลแล้วนะโอ้อันที่3 อันที่3 Fairness Lands8 9 10อันที่3ครับได้ Fairness Land เอาแล้วนะใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะสีทองจงมาท่องก่อนนะโมก่อนสีทองจงมาห้ามหลุดเลดไปครับโอ้โหยัง
ไม่มา61โลลึกมาก6ดาวไปแล้วตัวนี้2 3 4 5 6 7 8โอ้สมุดมาโลที่9ครับเขาบอกกันว่าถ้าเกิด4ดาวมา9ชิ้นแล้วเนี่ยโอกาส5ดาวสูงมากเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9มัน10ชิ้นไปแล้วฮัลโหลต่อไปรู้แล้วนะเติมไป 3,200 แล้วกันป่ะแลกไปครับเอาละต้องยืนขึ้นละอะไรนะนายบอกว่าจะออกทอง2อันเลยเหรอนวดเลยเหรอเฮ้ยจริงดิบ้านะอะไรนะจริงเลยเหรอออกทอง2อันเลยนะไม่หลุดเหรียญเลยนะเอาไปครับผมเอาละมาละลุ้นกันแล้วนะทองมาแล้วทุกคนลุ้นนะลุ้นนะโหลที่3เอ้ยสมุดล้อมันก็ดีแหละโอ้โหโลที่4สมุดล็อตเฮ้ยอาจจะมีทองอย่างก็ได้โลที่5โลที่6โลที่7โลที่8โลที่9โอ้โหโลที่10โอ้โหสมุดล็อตมาทุกคนเมื่อกี้เปิดไป71ครั้งอะ75ได้5ดาว6ใช่ไหมแสดงว่าสตาร์ทอันใหม่6โอ้โหสมุดร้อยมันก็ดีแหละแต่อยากได้ธนูอ่ะมาเดี๋ยวเราจะเปิดอีก15โลนะตามสัญญาว่าถ้าได้สมุดร้อยเราจะเปิดต่ออีก20โลเนาะอันนี้เปิดไปแล้ว5นะครับเราจะเปิดอีก5เอ๊ะเปิด15ใช่ไหม15นะขอ10อันแรกก่อนเลยมาขอทองเหอะขอทองเหอะไม่ขออะไรมากไปครับเรียบร้อย3 4 5 6 7 8หลุดมาเป็นโนเอล89 10โอเคเป็นโนเอลที่8โอเคน่าจะเหลือ4ครั้ง4ครั้งเป็นครบ20พอดีมา4โลสุดท้ายนะนะครับไปวัยรุ่น1 2ทีเผลอเจ๋งโอเคจบ4เรียบร้อยครับครบป่ะไม่ได้อะไรเลยโอเคอ่ะครบครับโอเคก็วันนี้ครับสูตรของเราไม่สำเร็จนะก็มีโฮโยบอกว่าในเมื่อมาทั้งกองทัพเป็นสมุดอย่างนี้ให้ไปเลยครับสมุดให้ไปเลยครับสมุดโอเคก็ได้สมุดตามที่เราจัดเลยนะแหมจะสับขาหลอกหน่อยก็ไม่ได้นะครับคราวที่แล้วได้หอโคม่ามาสับขาหลอกนะครับโอเคก็ลองเปลี่ยนเลยแล้วกันนะสมุดลอสนะครับ
ก็ถามว่าโอเคแหละก็ถือว่าได้ใช้แหละนะครับได้ใช้แหละได้ใช้แหละเสียดายสูตรไม่สำเร็จวันนี้สูตรไม่สำเร็จสูตรไม่สำเร็จนิดนึงอุตส่าห์เตรียมมาไว้อย่างดีโอเคครับทุกคนครับงั้นก็สำหรับคลิปวันนี้ครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามานะครับเยี่ยมชมนะครับถ้าชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจครับช่องด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราอาจจะมาเปิดตู้อาวุธกันต่อครับเดี๋ยวขอไปทำใจนิดนึงนะครับผมโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย